ชาว Welcome to Bloxburg ไม่พอใจกับเวอร์ชันล่าสุดจนเกิดการประท้วงครั้งใหญ่คลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังครับนี่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด notification ด้วยนะถ้าไม่กดครบทุกช่องนี้ช่องฉันจะปลิวหายแน่ดังนั้นกดคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะเผื่อคาข่าวแล้วมาฉาวที่แสนอร่อยของฉันหรือซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจมาได้ยินดีมากถ้างั้นในช่วง26เมษายนที่ผ่านมา Welcome to Bloxburg ได้มีการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดในเวอร์ชัน 0.12.6 ซึ่งเวอร์ชันนี้ได้รับเพิ่มฟังก์ชันใหม่และปรับค่าสถานะในแมปใหม่รวมถึงปรับพลังงานในการเล่นถ้าพลังงานลดลงไปเรื่อยๆจนมีความเสี่ยงที่จะเป็นลมและเสียค่ารักษาพยาบาลเมื่อคุณตุยเยหรือเสียค่าจดลดหลังจากที่ทาง Welcome to Bloxburg ได้ประกาศและโพสต์ลงไปในทาง X หลายคนส่วนใหญ่ทาง Twitter และหลายคนส่วนใหญ่ทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่พอใจมากๆกับเวอร์ชัน 0.12.6 จนทําให้ประชาชนชาวบล็อกเบิร์กและยูทูบเบอร์ TikToker ได้มีการประท้วงทวงคืน Roblox Bloxburg ในการประท้วงมีคนออกแบบป้ายประท้วงที่เขาได้เขียนเอาไว้ว่า Bring back Bloxburg We want anti-communism Our earning taken away แน่นอนว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดความวุ่นวายใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ Bloxburg ในช่วงนี้และสุดท้ายนี้นะครับในการประท้วงของเวอร์ชัน 0.12.6 ล่าสุดครั้งนี้ทาง Coffee Stain และ Coptas ได้รับปัญหาและการแถลงการขอโทษอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนถ้าใครอยากรับข่าวสารอะไรใหม่ๆอย่าลืมกดบวกกันด้วยนะบ๊ายบาย